แล้วว่าสถานะปัจจุบันเรากับพี่เรียนตอนนี้คือยุติแล้วใช่ไหมคะในฐานะแฟนได้ตกลงกับพี่เวียยังไงบ้างคะเบลเพราะว่าเหมือนอย่างก่อนตอนที่พี่เขาจะบินไปถ่ายหนังอะไรเงี้ยก็ยังแบบได้เบลเวียไปส่งคนก็เลยคิดว่าเออยังปกติดีอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของรายละเอียดตัวของในเรื่องของรายละเอียดนะเพราะว่าบางทีคือแบบตัวเบลเองคือพี่เขาถ้าทำโดยตรงที่ตอบมาส่งเบลเป็นส่วนที่เขาก็อยากจะทำงานที่เขาคุยกับคือเบลว่าพี่เบลถ้าเขามุมมองที่ไม่เหมือนกันแล้วมันเกิดตอนไหนที่เกิดความที่จะว่าเป็นมุมมองของเรากับเบลกับเบลไม่ค่อยตรงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ความจริงแล้วมันก็มีการพูดคุยกันมาแล้วก็อาจจะไม่ถึงจุดนี้ได้เราต้องผ่านการพูดคุยกันมาหลายอีกครั้งครับเบลก็ต้องพูดคุยกันมาแล้วคือตรงกันบอกว่าเรามองคนละทิศทางแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็หอบยอดแต่ว่ามันก็เป็นแค่การตัดสินใจแล้วแบบมุมมองนั้นคือเรื่องอะไรเดียวเรื่องการแต่งงานเหรอที่แบบพอไม่เหมือนกันแล้วทำให้จะต้องเลยเราไม่ลงตัวกันกับที่มีอะไรก็จะเป็นเรื่องนี้ตรงจะบอกว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเออแบบนี้เราคิดเห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่คือก่อนหน้านี้พี่เบียร์ก็พูดว่าอยากจะแต่งงานกับเบลล่าแต่เหมือนว่าทางเบลนี่อยากแต่งงานคือมองว่าเออเป็นเพราะตาเห็นนี้หรือเปล่าก็ยืนยันคำเดิมว่าเรื่องของตัวเราเองไม่ค่อยมันดูแบบเราตัวเองเหมือนคิดมาดีแล้วแต่งตัวมาดีแล้วรู้สึกแยกกันด้วยดีใช่ไหมคะเพราะดูเรื่องแบบไม่ได้แบบแซ่อะไรมากเลยก็คือเป็นการพูดคุยกันด้วยดีค่ะแต่เป็นไปได้ดีแล้วก็การพูดคุยกันแต่ก่อนจะต่อเลี้ยวเวลาทำงานมันยากไหมเนี่ยก็คือถ้าถามว่ายากไหมมันก็ทุกอย่างมีเหตุผลของเขาเองมันมีขาดกลับมาแฟนคลับก็เสียดายคู่เราเลยที่รู้ผ่านกระบวนการอย่างนั้นทุกวันนี้คือยังมีการพูดคุยติดต่อกับพี่เขาในฐานะผู้ชายอะไรอยู่ใช่ไหมคะลูกค้าถ้ายังถามว่าคุณเบลคุณยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามแน่นอนใช่ไหมเบลแล้วเรื่องการมุกออนอะไรคุณบอกว่าพี่เขามุกออนบอกว่าเรามุกออนใครมุกออนก่อนจะไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่หลายคนมีแต่คือก่อนหน้าที่ช่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีผลภาพออกมาว่าเราไปนั่นด้วยการไปนี่ด้วยการมันผลมาความสัมพันธ์เรายังไม่ได้แบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยคนมันมีตัวแต่ว่าแบบที่พ่อแบบนี้เหมือนแบบมีที่ไปกันล่าสุดอะไรเงี้ยไม่กินล่าสุดดูไปจุดที่กันภาพล่าสุดที่ออกมาที่เป็นจุดที่กันนั่นคือภาพเดือนไหนเราเลยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องที่ว่ามีคนเห็นบอกว่าเบลไปเข้ารถกับพี่เขาที่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้คือตรงไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเราต้องทำงานแทนเลยแต่ว่าเรื่องนี้คือของคอมมิชชั่นของเราเพราะเราไม่ได้ยินแต่เรายืนยันว่าไม่ได้เจอพี่เมียในเร็วๆนี้แน่นอนเบลถามอะไรที่มันทำให้เราเหมือนนิ่งเหมือนแบบรักเรามา9ปีแต่พอมันสิ้นสุดลงเบลเหมือนเป็นคนแบบนิ่งแล้วเราแบบใจเย็นมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีการอะไรเลยในโซเชียลเลยมันเป็นด้วยที่คนเข้าใจกันของคนทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะที่เราอยู่บนเหตุผลแล้วก่อนที่เบลจะตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมอ่ะก็เมื่อคุณบอกกันคือพี่เกเขาว่าอะไรบ้างมีแบบที่เราพูดคุยกันเรื่องที่อยากเจอต่างต่างมองอันเราใช้เวลา9ปีที่ทุกเดินทางร่วมกันมามันผ่านทุกทางถูกมาเยอะมากก็มาถึงจุดที่ต้องแยกแต่การหาเราที่สุดเสียได้ไหมเนี่ยที่ป่าก็จะผ่านพันกันมาได้ทั้งสองคนมันเป็นระยะเวลาที่นานแต่ว่า
ัวเราเป็นยังไงแล้วโอเคไหมล่ะไม่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราอยากเป็นว่าที่ร่วมกับความปลอดภัยในตัวเดินเองตอนนี้มันสามารถดูออนได้เลยนะครับหรือว่ายังต้องเว้นระยะไปก่อนถึงจะแบบเปิดใจทั้งใหม่อะไรเงี้ยความสุขมีไงบ้างคือเรายังไม่ได้คิดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเพราะเราอยากจะเรียนแล้วแต่ไม่อยากแบบทำงานที่เป็นที่เราต้องดูแลกันตลอดค่ะคนรอบข้างของเมทาเรียลกับรักของเราเลยค่ะหรือถ้าเป็นในครอบครัวก็จะแบ่งกันอยู่อย่างไหนคนรู้ข่าวแล้วตกใจเขาพูดเสียดายมากไม่น่าเลยอย่างเงี้ยเขาคุยกันทั้งมันเลยเสียดายที่เราเดี๋ยวขอบคุณสำหรับกำลังใจในการทำงานของมีคุณแม่ที่มีความรักของเกี่ยวอะไรในตัวตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้มแข็งไปเยอะใช่ไหมเบลแล้วก็ความคิดของใครค่ะเหมือนครั้งนี้เนี่ยก็คือเหมือนเบลพูดตรงๆออกมาประกาศเราแล้วสวยแล้วถ้าสมมติมีหนุ่มๆหรือใครเขาเนี่ยเข้ามาศึกษาเราหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถไหมคะที่ผ่านมาอะไรทำให้เราเข้มแข็งขนาดนี้ด้วยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจเข้าใจในที่ที่เราคุยกันแล้ววันนี้อยากบอกอะไรกับแฟนที่แบบให้กำลังใจเราตลอดมาต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะสำหรับการมาที่นี่ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาขอบคุณแฟนทุกคนที่บอกว่าอะไรดีก็คือที่มาขอบคุณแล้วมาบอกทุกคนทุกแฟนค่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มาขอบคุณทุกคนที่คอยแฟนก็คอยให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณทุกคนที่มา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 ขอบ